สวัสดีค่ะไดสกี้เจดรามาค่ะพี่สาวน้องสาวก็พบกันอีกครั้งนะคะกับการเล่าประวัติดาราญี่ปุ่นวันนี้ก็ตามสัญญาเนาะถึงคิวของดาราสาวแล้วคนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับคนในคลิปที่แล้วก็คือฮามาเบะมินามิจังนั่นเองสาวน้อยคนนี้เราต้องเล่าก่อนว่าเพราะรูปถ่ายใบเดียวอะทำให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปเลยนะชีวิตพลิกผันเพียงแค่รูปใบเดียวเท่านั้นใช่จากไอดอลท้องถิ่นกลายเป็นนักแสดงสาวดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดในตอนนี้เลยถูกต้องเธอคนนั้นก็คือฮาชิโมโตะคานะนั่นเองค่ะคานะจังฮาชิโมโตะคานะเกิดวันที่3กุมภาพันธ์ปี1999บ้านเกิดอยู่จังหวัดฟุกุโอกะมีความสูง152เซนแล้วก็ Google AD ค่ะปัจจุบันอยู่ค่าย Discovery Next ที่โตเกียวครอบครัวของคานะมีทั้งหมด5คนมีพี่ชาย2คนคนแรกเนี่ยโตกว่า7ปีส่วนอีกคนนึงเนี่ยจะเรียกว่าพี่ชายดีมั้ยนะคือแก่กว่าแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นก็คือเป็นฝาแฝดกันนั่นเองก็คือเป็นฝาแฝดชายหญิงเนาะคานะกับพี่ชายโอ้ยอยากเห็นหน้าเลยเนาะใช่อยากเห็นหน้ามากแบบน้องสาวน่ารักขนาดนี้พี่ชายจะหน้าตาแบบไหนเนาะจริงข้อมูลส่วนตัวของพ่อแม่ของคานะเนี่ยไม่มีการเปิดเผยนะแต่ว่าเรายังพอเห็นภาพแบบปิดหน้าได้บ้างเพราะว่าเขามีไปออกรายการ A Studio กันแล้วก็มีการสัมภาษณ์พ่อแม่แล้วก็พี่ชายฝาแฝดแต่ว่านั่งหันหลังกันก็คือเราจะเห็นแค่แบบข้างหลังเนาะแล้วก็แบบดูแล้วเหมือนแบบตัวเล็กๆไซมินิกันหมดเลยเนาะครอบครัวนี้คณะเนี่ยแบบจะเป็นเด็กที่เชื่อฟังพี่ชายคนโตมากคือไม่แน่ใจว่าเชื่อฟังหรือว่ากลัวกันแน่คือเหมือนมีใครพูดอะไรแล้วไม่ยอมทำตามอะให้พี่ชายพูดถึงจะแบบยอมทำส่วนพี่ชายฝาแฝดเนี่ยคือตอนที่ไปรายการกับพ่อแม่ด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่ในกล้องด้วยนะก็คือนั่งห่างออกไปแล้วเหมือนพิธีกรอ่ะเขาก็เลยอธิบายรูปร่างหน้าตาของพี่ชายเหมือนให้คนดูอ่ะฟังว่าเป็นยังไงเขาก็บอกว่าถึงจะเป็นฝาแฝดกันก็จริงอ่ะแต่ว่าตอนนี้ดูไม่เหมือนกันเลยนะแล้วคณะก็เลยบอกว่าใช่ค่ะคือแต่ก่อนอ่ะตอนเด็กอ่ะเหมือนกันก็จริงแต่ว่าพอตอนเนี้ยกลายเป็นว่าพี่ชายฝาแฝดอ่ะไปเหมือนกับพี่ชายคนโตมากกว่าตอนประถมอยู่โรงเรียนเบฟุจังหวัดฟุกุโอกะแล้วก็ความฝันในวัยเด็กก็คืออยากเปิดร้านเค้กแล้วก็อยากเปิดร้านดอกไม้และที่สำคัญคืออยากเป็นเจ้าหญิงด้วยนี่ก็คือเป็นความฝันวัยเด็กของเด็กหญิงทุกคนเลยเนาะแต่ว่าคณะก็บอกว่ามาคิดดูแล้วมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกก็เลยล้มเลิกความฝันไปตอนป.3เนี่ยคณะบอกแม่ว่าอยากจะเป็นดาราก็เลยให้แม่ไปช่วยสมัครเข้าสังกัดดาราให้หน่อยแม่ก็เลยสมัครให้เป็นสังกัดดาราชื่อ Active Hakata ส่วนใหญ่ตอนแรกๆเนี่ยก็จะได้งานโฆษณาท้องถิ่นเป็นหลักนี่แหละแต่ว่าคณะรู้สึกว่าถ้าตัวเองอะได้อยู่บนเวทีอะมันน่าจะสนุกมากกว่านี้หรือเปล่าคณะก็เลยตอนป.5เนี่ยก็เลยเข้าวง Leftform DVL ซึ่งเป็นวงไอดอลท้องถิ่นในหนังสือรุ่นเรียนจบประถมของคณะเนี่ยก็เขียนความฝันเอาไว้ว่าอยากจะเป็นนักแสดงหญิงอีกด้วยตอนมัธยมต้นคณะก็อยู่โรงเรียนโจนันก็คือเป็นโรงเรียนในจังหวัดฟุกุโอกะเนี่ยแหละก็ยังคงทำกิจกรรมของวงไอดอลเขาเหมือนเดิมก็เลยไม่ได้เข้าชมรมอะไรเลยแล้วจากนั้นค่ะก็เกิดปรากฏการณ์เพียงเพราะรูปถ่ายใบเดียวโลกก็เปลี่ยนไปนี่ก็คือในปี2013ตอนที่คณะอยู่ม.3เนี่ยแหละคือคณะก็ไปร่วมวงไอดอลเหมือนเดิมอ่ะก็ไปเต้นบนเวทีตรงแบบกลางแจ้งอ่ะที่เขาจัดกันใช่ไหมแล้วก็เหมือนมีพวกแฟนคลับเขาก็ถ่ายรูปถ่ายอะไรมาแล้วแบบเป็นรูปที่คณะออร่าเปล่งประกายน่ารักแล้วก็แบบเอามาลงในพวกกระทู้แบบนิชานารุมันจะเหมือนคล้ายๆกระทู้พันทิปของเราอ่ะแล้วจากนั้นแหละคือคนทุกคนก็แบบเฮ้ยเด็กคนนี้น่ารักจังแบบนางฟ้ามากๆแต่ก็คือน่ารักจริงๆอ่ะโดยเฉพาะเราอ่ะจนแบบมันเริ่มแพร่กระจายไปทางทวิตเตอร์อะไรจนแบบออกข่าวทีวีเลยอ่ะจากนั้นเว็บต่างๆในญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็แบบพาดหัวใหญ่โตเลยนะว่าเปิดภาพฮาชิโมโตะคันนะไอดอลท้องถิ่นสุดน่ารักเป็นสาวสวยที่ใน 1,000 ปีเนี่ยจะมีแค่คนเดียวแล้วก็เพราะเหตุการณ์นี้แหละทำให้เว็บของค่าย Active Hakata ก็คือค่ายท้องถิ่นที่แบบดูไม่ค่อยมีคนเข้าอยู่แล้วอ่ะกลายเป็นแบบโอ้โหเว็บแทบล่มอ่ะแบบดาวช้าอืดไปเลยจ้ามินำซ้ำเนี่ยก็มีช่อง NHK เนี่ยมาเล่นข่าวนี้ด้วยทำให้คนที่ไม่ได้เล่นเน็ตอ่ะก็รู้ข่าวนี้ไปด้วยเหมือนกันจนข่าวนี้มันแพร่ไปหลายประเทศเลยนะทั้งจีนทั้งไทยด้วยแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็มีการถูกเชิญไปออกรายการช่องต่างๆเช่นช่องฟูจิทีวีหรือว่าทีวีอาซาฮีอีกด้วยแล้วก็มีอิโนเอะชินิจิโร่เป็นผู้กำกับหนังเนี่ยพอเห็นครั้งแรกปุ๊บก็รู้สึกว่ารักแรกพบเลยเขาก็ได้ติดต่อไปที่ต้นสังกัดแล้วก็ขอให้คณะเนี่ยมาแสดงหนังให้เขาหน่อยแถมผู้กำกับเนี่ยก็ลงทุนไปถึงฟุกุโอกะเลยนะเพื่อไปดูไลฟ์อีเวนต์ของคันนะที่หน้าสถานีรถไฟอีกด้วยและในที่สุดคันนะก็ได้แสดงหนังเรื่อง
เซราสุแอนแมชชีนกันภาคจบการศึกษาอีกด้วยแล้วก็เดือนมกราคมปี2014เนี่ยคันนะก็ยังอยู่ในจังหวัดฟุกุโอกะนะแต่ว่าย้ายสังกัดมาอยู่ที่โตเกียวละอยู่ค่ายที่เขาอยู่ในตอนนี้ก็คือ Discovery Next จากนั้นเนี่ยก็เหมือนเริ่มทำงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มรูปแบบที่เรียกว่าเต็มรูปแบบเนี่ยก็คือเต็มรูปแบบจริงๆนะเพราะว่าแค่3เดือนอะที่อยู่โตเกียวอะคือมกราคมกุมภามีนาเซ็นสัญญาโฆษณากับค่ายบริษัทใหญ่ๆอะ6บริษัทถ้าเป็นคนอื่นคือมันหายากมากนะที่จะแบบภายใน3เดือนเท่านั้นอะเซ็น6บริษัทอะแล้วก็มีไทยแบร์ไทยอะไรหูเยอะมากจริงๆแล้วพอตอนจบม.3 อะคันนะก็ได้เปิด Twitter เปิดวันเดียวปุ๊บคนแบบฟอลถล่มทลายอะถึงแม้ว่าคันนะจะเริ่มเข้าวงการตั้งแต่จบม.3 เนี่ยตอนม.ปลายอะคันนะก็ยังเลือกเรียนที่ในจังหวัดฟุกุโอกะนะก็คือโรงเรียนฮากาตะโจชิไฮสคูลก็คือเป็นโรงเรียนเอกชนหญิงล้วนในจังหวัดฟุกุโอกะคือเลือกเรียนเป็นคอร์สปกติเลยนะไม่ได้เลือกเรียนเป็นแบบคอร์สดาราใดๆแถมในปี2018เนี่ยยังได้ถ่ายรูปลงแผ่นพับของโรงเรียนด้วยดีเนาะโรงเรียนแบบคุ้มมากคุ้มมากจริงๆช่วงม.ปลายเนี่ยคันนะคืองานยุ่งมากเลยนะก็เลยคะแนนการเข้าห้องเรียนเนี่ยคือคาบเส้นคันนะก็เลยกลัวที่จะเรียนไม่จบก็เลยต้องตั้งใจทำข้อสอบให้ดีคันนะเนี่ยต้องอ่านหนังสือเรียนระหว่างที่นั่งรถไฟหรือนั่งเครื่องบินไปกลับระหว่างฟุกุโอกะกับโตเกียวเสมอคันนะเนี่ยเคยคิดที่จะย้ายไปเรียนที่โตเกียวหลายครั้งแล้วแหละเพราะว่ามีช่วงนึงอ่ะต้องไปโตเกียวทั้งหมด7วันเลยต่อสัปดาห์หรือก็คือทุกวันนั่นแหละแต่ว่าเพราะว่ามีคุณครูแล้วก็เพื่อนๆ เนี่ยคอยช่วยเหลืออยู่เสมอคณะก็เลยไม่ได้ย้ายโรงเรียนไปไหนเพื่อนคณะเนี่ยก็คือดีมากเลยนะคณะไม่ค่อยได้ไปทัศนศึกษาด้วยใช่ไหมแบบก็มีการมาชวนเที่ยวย้อนหลังด้วยหรือว่ามีการจัดงานเซอร์ไพรส์วันเกิดคณะเหมือนแบบเพื่อนคนหนึ่งก็จะชวนคณะออกไปข้างนอกใช่ไหมแบบไปซื้อของซื้ออะไรอย่างนี้พอกลับมาแล้วก็โอ้มีการแบบยิงปุ้งๆอ่ะแล้วแบบแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคันนะอย่างเงี้ยคันนะบอกว่ายังแบบเป็นภาพจำที่แบบมีความสุขมากในตอนนั้นแล้วก็วีรกรรมของคันนะอีกอย่างนึงก็คือเคยสั่งพิซซ่ามากินที่โรงเรียนในตอนที่คุณครูเนี่ยไปเข้าห้องประชุมกันอยู่แบบไปเข้าห้องประชุมโรงเรียนเลยจ้าก็เลยสั่งพิซซ่ามาปรากฏโดนพิซซ่าแกงมาช้าอดกินก็เลยโดนครูจับได้แล้วก็โดนยึดไปโดนยินพิซซ่าคิดดูทำไมไม่ชวนครูมากินด้วยเนาะนั่นแหละแต่ว่าสุดท้ายหลังเลิกเรียนนะครูก็เอาพิซซ่ามาคืนนะก็คือไม่รู้เน่าไปหรือยังแล้วเสร็จตอนจบการศึกษาคันนะก็ไม่ได้ไปเข้าร่วมพิธีนะเพราะว่าต้องไปทำงานที่โตเกียวพอกลับมาที่จังหวัดอ่ะก็เลยต้องไปแบบเอาใบจบคนเดียวอ่ะแต่เหมือนเพื่อนๆกับครูก็รู้สึกแบบสงสารตัวคันนะเหงาเลยก็เลยเหมือนกลับมาโรงเรียนด้วยกันแล้วก็มาร่วมยินดีร่วมฉลองด้วยเป็นความทรงจำที่ดีเลยเนาะเพื่อนๆก็ดีมากด้วยผลงานเด่นๆของคันนะก็จะมีอันซาสึเคียวชิสึเซเลอร์สุดแอนแมชชีนการภาคจบการศึกษาฮารุจิกะไซคิจูนินินโนชินิไตโคโดโมตาจิคิงดอมคากุยะซามะโกเซเรจิคิสุชินิคิเตโยชิคุนารุฮิยาคุโชเซสุโนคามิซามะโอตาคุน่องเหล็กชินไกชักุซังโคคุชิรูแปงโนมุสุเมะเดอะมูฟวี่แล้วก็เรื่องใหม่ล่าสุดตอนปี2022ก็คือเรื่องคาราดะซากาชิก็คือใหม่มากๆเพราะว่ายังไม่มีภาพโปสเตอร์ออกมาเลยต่อไปก็จะเป็นละครนะคะเรื่องแรกก็คือซุยคิวยังกี้คิโซคุทันเตเคชิโจอิคิโมโนคาการิไฟนอลคัตเคียวคาระโอเรวะอิจิเปจิโนโคยรูปังโนมุสุเมะซีซั่น2 Influence เนเมชิสึแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีละครเวทีนะคะซึ่งเป็นละครเวทีครั้งแรกของคันนะเลยก็คือเรื่อง Spirit Away ในปี2022เดือนกุมภาพันธ์นี่แหละคันนะจะเล่นบทหลักเลยก็คือบทจิฮิโร่นอกจากนี้นะคะคันนะก็ยังเป็นเจ้าแม่แห่งโฆษณาอีกด้วยคือถ้าใครอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดดูทีวีปุ๊บต้องเห็นหน้าคันนะแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราจะขอยกตัวอย่างเด่นๆมาละกันเนาะ先生変わんないわでも私たちもずっと変わんないねうんもちこのもちもち健康肌もち肌ラボちもちもチーズ見たい大人っぽいな青春スーツ洋服の青山คันนะเนี่ยเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากแล้วก็คุยเก่งมากๆอีกด้วยมีตอนที่แบบไปสัมภาษณ์กับนักข่าวใช่ไหมสมมติว่านัดกัน2ชั่วโมงเนี้ยปรากฏว่าคันนะคุยไป2ชั่วโมง40นาทีเลยคือแบบคุยกันเยอะมากเรียกได้ว่าคุยเก่งมากจริงๆเวลาไปถ่ายละครหรือหนังใหม่ๆเนี่ยก็จะได้เพื่อนใหม่เสมอวันนี้ก็จะขอยกตัวอย่างเพื่อนในวงการไม่กี่คนมาให้ฟังละกันเนาะคนแรกค่ะก็คือฮามาเบะมินามินั่นเองเราอ่ะเคยพูดประวัติมินามิไปแล้วเนาะแล้วก็มีพูดถึงคณะด้วยถ้าเกิดใครไม่ฟังนะคะก็กลับไปฟังได้ในคลิปนั้นคันนะกับมินามิเล่นโฆษณา NTT Docomo ที่เราเปิดไปเมื่อกี้ด้วยกันเนาะแบบมันมีหลายภาคอะไม่ใช่แค่ตัวเดียวแล้วจบไงแล้วก็เลยสนิทกันจากการที่เล่นโฆษณาตัวนั้นเนี่ยแหละส่วนอีกคนนึงก็คื
อิเคดะเอไลซ่าคือคนนี้ก็สนิทกับมินามิเหมือนกันเหมือน3คนนี้สนิทกันนั่นแหละด้วยความที่เอไลซ่าก็เป็นคนจังหวัดฟุกุโอกะเหมือนกันอารมณ์คนบ้านเดียวกันก็เลยคุยกันเข้าใจถึงความเหงาที่ต้องเข้ามาในโตเกียวก็เลยกลายเป็นสนิทกันอันนี้ก็จะเป็นภาพตอนที่ทั้ง2คนอ่ะไปช้อปปิ้งเสร็จแล้วก็เหมือนชวนกันไปออนเซนต่อแล้วก็ไปซื้อที่มาร์กหน้าลายโดเรมอนกับโดเรมี่มามาร์กหน้ากันน่ารักมากเลยคนต่อมาก็คือคามิชิไรชิโมกะแล้วก็ฮิคิวาราลิคุคือคานากะโมกะเนี่ยเคยเล่นหนังด้วยกันเรื่องฮารุจิกะแล้วก็คานากะริคุเคยเล่นด้วยกันต่อเรื่องจูนินินชินิไตแล้วก็โมกะกะริคุเคยเล่นด้วยกันต่อเรื่องซันเนนเอกุมิก็คือ3คนเนี่ยกลายเป็นว่ารู้จักกันหมดเลยแล้วก็เลยสนิทกันทั้ง3คนเนี่ยเคยไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ด้วยกันด้วยนี่ก็เป็นภาพตอนที่เขาไปเนาะคานาบอกว่าโมกะเนี่ยเป็นคนที่น่านับถือมากเลยเพราะว่าเป็นอัจฉริยะที่สามารถมองคนออกว่าจะทำไงให้เขามีความสุขส่วนคนต่อมาค่ะก็คือโอกุริชุนนั่นเองคือใครจะคิดว่าอุ๊ยเด็กสาวอายุ20กว่าๆเนี่ยมาสนิทกับดารารุ่นใหญ่ขนาดนี้เลยคือจริงๆแล้วอ่ะเขาเล่นหนังเรื่องกินทาระด้วยกันใช่ไหมก็เลยสนิทกันบวกกับคันนะมีนิสัยลุงๆอย่างหนึ่งก็คือชอบดื่มแล้วชุนก็ชอบชวนดื่มทั้งคู่ก็เลยเหมือนเป็นแบบอยู่ในโอกุริไกด้วยกันใครงงนะคะว่าโอกุริไกคืออะไรก็คือลองกลับไปฟังในคลิปของโอกุริชุนนะคะว่าเขาได้สร้างแก๊งอันเป็นตำนานขึ้นมาความสัมพันธ์ของสองคนนี้ก็อารมณ์อาหลานอะอารมณ์เป็นคนในครอบครัวก่อนที่ชุนเนี่ยจะไปถ่ายหนังที่ต่างประเทศใช่ไหมก็คันนะนัดเจอชุนเดือนละ5ครั้งเลยนะเหมือนอะไรอาวรกันมากอยากเจออยากเจอแล้วพอชุนไปปุ๊บคันนะไปนอนบ้านชุนเลยจ้ะก็คือไปนอนกับภรรยาของชุนอุ๊ยพูดอย่างนี้ดูแบบอุ๊ยตายละนอนก็คือแบบนอนข้างๆเลยนะคือเหมือนนอนแทนที่ชุนนะแต่ชุนน่ะเคยบอกว่าสิ่งที่เขาอะรู้สึกโอเคกับคันนะก็คือคันนะสามารถดุลูกสาวของตัวเองได้อารมณ์ตัวเองเป็นคุณพ่อที่แสนดีไงไม่กล้าดุลูกสาวแต่พอเหมือนคันนะไปทานข้าวด้วยกันใช่ไหมเราเห็นลูกสาวชุนอ่ะกำลังเล่นตะเกียบอยู่คือมันก็แบบเป็นมารยาทที่ไม่ดีแหละคันนะก็จะแบบหยุดเล่นนะมันอันตรายก็คือสามารถดุออกมาได้เลยชุนก็เลยรู้สึกแบบดีใจประทับใจที่มีสาวน้อยคนนี้มาช่วยดูแลลูกสาวให้แล้วก็มีตอนที่คันนะบรรลุนิติภาวะใช่ไหมอายุ20ก็เลยย้ายมาอยู่ในโตเกียวมาอยู่คนเดียวชุนก็เลยเหมือนซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยให้เป็นของขวัญด้วยก็ถือว่าเป็นแบบมิตรภาพที่ดีๆเนาะในคนในวงการบันเทิงด้วยกันช่องทางการติดตามของคันนะก็จะมีทั้ง IG กับ Twitter เลย IG เนี่ยมียอด follower ประมาณ2ล้านกว่าคนแล้วแล้วก็ Twitter เนี่ยประมาณ3ล้าน7แสนคนก็คือเยอะมากๆเลยก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะก็จบไปแล้วนะคะกับประวัติฮาชิโมโตะคันนะสาวสวยที่ 1,000 ปีเนี่ยจะมีเพียงแค่คนเดียวในคลิปต่อไปเนี่ยเราก็จะวนกลับมาที่ดาราชายบ้างละถึงตาดาราชายบ้างแล้วใครอยากให้เราพูดถึงใครคนไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะโอเนกายชิมัสโอเนกายชิมัสสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะไอสกี้